เฮ้ยเจ้านายเร็วๆเฮ้ยม้าไม่ใช่หมาเจ้านายครับผมมาแล้วครับผมยูฮูไปเลยสวัสดีครับจากเว็บไซต์ QP Plaza นะครับตอนนี้นะครับเป็นม้าปูอ่ายนะครับผมซึ่งเป็นม้าของวูดดี้นะครับผมในเรื่อง Toy Story นะครับตัวนี้เป็นสินค้าหายากแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมนะฮะวิธีเล่นของมันนะครับก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้านี้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็คือแบบตอนนี้นะครับคือแบบถ้าเราลองกดมันก็จะมีเสียงนะครับเสียงขึ้นมานะครับส่วนไอตัวที่เป็นม้าเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีใบนะครับใบรับรองว่าที่เป็นของแท้นะแล้วก็จะบอกว่ามีเสียงนะครับประมาณ10เสียงนะครับผมส่วนตัวม้าเนี่ยนะครับเวลาถ้าจับยืนกับฐานแล้วเนี่ยมันจะสูงประมาณ16นิ้วนะครับผมประมาณ16นิ้วซึ่งตัวใหญ่มากนะครับวันนี้กล่องนี้กล่องใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะวันนี้นะฮะตรงปากม้านะครับจะเป็นยาง PVC ครับไอตัวเนี้ยนะครับนี่นะฮะนี่จะเป็นตัวด้านหลังกล่องนะครับก็เขาก็จะมีรูปภาพว่าถ้าจับยืนขึ้นนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นเป็นยังไงแบบไหนนะครับอันนี้นะครับซึ่งม้าปูอ่ายจะเป็นม้าของนายอำเภอวูดดี้นะครับนี่เรื่อง Toy Story อย่างที่บอกไปนะครับแต่บางครั้งก็ถูกเจสซี่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ตัวม้าปูอ่ายเนี่ยนะครับผมเขาก็รักนายอำเภอวูดดี้มากนะครับผมนี่นะครับก็แบบเป็นหมาเลยนะครับเป็นหมาเลยนี่นะครับนี่ก็แกะมาแล้วนะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็ถ้ากด1ครั้งนะครับมันจะมีเสียงม้าร้องนะครับนะครับส่วนขั้นที่2นะก็จะมีเสียงควบนะครับแล้วก็มีเสียงสั่นด้วยนะครับตรงนี้สั่นด้วยนะครับสั่นด้วยนี่ส่วนถ้ากดครั้งที่3นะครับก็จะมีเสียงดนตรีนะครับประมาณ10ตัวปากเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็น PVC นะครับส่วนตัวลำตัวนะครับของม้าก็จะเป็นผ้านะครับตาก็จะเป็น PVC เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็เป็น PVC ซึ่งก็ไม่แข็งมากครับจริงๆก็แบบเป็นวัสดุ PVC ทั่วไปคุณภาพดีนะครับเพราะนี้เป็นงานแท้นะครับนี่นะฮะงานแท้นะครับอันนี้นะครับตัวม้าจะถูกล็อกไว้ด้วยลวดนะครับผมแล้วก็จะมีคำตัวด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีใบบอกตัวที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับนี่นะแปะไว้ด้านหลังตัวนี้นะครับถ้าราคามันก็ประมาณ 4,500 นะครับผมที่ผมเห็นนะครับถ้าใครเจอราคาประมาณนี้นะครับก็ผมว่าซื้อเก็บไว้เลยครับผมถ้าใครมีงบนะครับผมแต่ว่าคือถ้าใครสนใจก็อาจจะติดต่อผมได้ครับเผื่อผมยังจะมีไว้อยู่นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมนี่ครับเป็นหมาเลยนะครับขอบคุณครับดินครับฝากติดตามช่องของเล่นช่องน้องช่องนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ